วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีคลิปดีๆเกี่ยวกับไม้ประดับปลูกในร่มดูแลง่ายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม้ประดับปลูกในร่มสามารถปลูกประดับได้ทั้งในบ้านและอาคารอีกทั้งยังช่วยดูแลง่ายแม้จะตั้งไว้ในมุมที่อับแสงก็ยังเจริญเติบโตได้ดีหรือในช่วงฤดูฝนที่ไม่ค่อยมีแสงแดดก็ตามค่ะการปลูกต้นไม้หรือนำต้นไม้มาวางประดับไว้ในบ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายให้กับคนในบ้านเรามาดูกันค่ะไม้ประดับปลูกในร่มดูแลง่ายนั้นจะมีต้นอะไรกันบ้างหนึ่งแก้วกาญจนาแก้วกาญจนาหรือว่านขันหมากเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ดูแลง่ายที่สุดสามารถปลูกได้ทั้งในที่แสงปานกลางจนถึงแสงน้อยโตช้าใบกว้างและมีปลายแหลมลักษณะใบมีสีเขียวสดจนถึงเขียวเข้มเป็นพืชที่มีอายุยืนมากค่ะ2. ต้นคล้าใบของต้นคล้ามีลวดลายที่สวยงามมีสีเขียวแซมขาวเหลืองและเขียวอ่อนและด้วยลวดลายที่มีสีอ่อนผสมอยู่นั้นทำให้ต้นไม้ชนิดนี้สามารถอยู่ได้แม้ในที่ที่ไม่มีแสงแดดถ้าปลูกไว้ในที่มีแสงจ้าลวดลายบนใบอาจจะจางลงไปได้ค่ะ3. เศรษฐีเรือนนอกไม้พุ่มคลุมดินไม่มีลำต้นมีใบสีเขียวเรียวยาวกลีบขาวตามขอบดอกมีสีขาวขนาดเล็กมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นอกจากนั้นยังถือเป็นต้นไม้มงคลช่วยคุ้มครองและป้องกันภัยเชื่อว่าหากปลูกแล้วเจริญงอกงามผู้ปลูกจะมีฐานะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยค่ะ4. ต้นฟิโลใบหัวใจใบของต้นไม้ชนิดนี้นะคะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจสีเขียวเข้มผิวมันวาวขนาดไม่ใหญ่มากนิยมปลูกในกระถางประดับอาคารต้องการน้ำปานกลางแดดรำไรดูแลรักษาง่ายสามารถปลูกได้ในที่สลัวค่ะ 5. เดลีต้นเดลีนะคะเป็นพืชที่ดูแลง่ายต้องการความชื้นสูงและชอบแสงน้อยใบมีความมันวาวมีดอกสีขาวเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกในบ้านและอาคารนอกจากนั้นยังมีสรรพคุณในการช่วยดูดสารพิษอีกด้วยค่ะ 6. สับปะรดสีสับปะรดสีนะคะเป็นไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามชอบแดดอ่อนๆในตอนเช้าถ้าเจอแดดจัดใบอาจจะเสียได้ทางนี้นะคะสามารถปลูกในกระถางประดับในบ้านและอาคารได้เช่นกันค่ะ 7. ลิ้นมังกรไม้ประดับที่สามารถปลูกได้ทุกที่ดูแลง่ายเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตแต่สามารถปลูกในร่มได้โดยไม่ตายแม้จะไม่โดนแสงก็ตามค่ะถ้าให้น้ำเยอะไปรากอาจจะเน่าได้ฉะนั้นนะคะกระถางที่ปลูกต้องมีรูระบายน้ำด้วยค่ะ 8. ปาล์มไผ่ปาล์มไผ่นะคะเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ได้ในที่แสงน้อยได้ดีกว่าปาล์มชนิดอื่นๆทนต่อแมลงมีความสามารถสูงมากในการดูดสารพิษที่ปนเปื้อนและช่วยเพิ่มความสดชื่นให้อากาศเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้ประดับภายในบ้านหรืออาคารสำนักงานค่ะ 9.
บัวดอยบัวดอยนะคะเป็นพืชที่ทนทานต่อทุกสภาพอากาศไม่เพียงเฉพาะในที่แสงน้อยเท่านั้นแต่ยังสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดใบมีสีเขียวมีจุดสีขาวเล็กๆกระจายทั่วใบเป็นพืชโตช้านิยมปลูกในกระถางประดับค่ะสิบหน้าวัวหน้าวัวนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายนิยมปลูกทั้งประดับและปลูกขายดอกมีสีแดงชมพูม่วงอ่อนขาวและเขียวดอกไม่เหี่ยวง่ายนะคะสามารถประดับได้นานถึง 15-20 วันหน้าวัวเป็นพืชที่ต้องการความชื้นตลอดจึงต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอน้ำที่ใช้ก็ควรเป็นน้ำสะอาดข้อควรระวังก็คือในใบของต้นหน้าวัวจะมีพิษเพราะฉะนั้นนะคะต้องระวังเด็กและสัตว์เลี้ยงไม่ให้กินเข้าไปค่ะ11วาสนาวาสนานะคะเป็นไม้ประดับที่นิยมปลูกกันมากใบยาวปลายแหลมตรงกลางมีแถบสีเหลืองยาวดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆมักจะออกในช่วงที่มีอากาศเย็นหรือหน้าหนาวต้นเล็กสามารถปลูกในกระถางประดับได้แต่เมื่อโตแล้วควรย้ายปลูกในดินและเนื่องจากต้นวาสนาเป็นพืชที่ออกดอกยากจึงมีความเชื่อว่าบ้านไหนที่ปลูกต้นวาสนาแล้วออกดอกจะมีวาสนาดีมีโชคลาภค่ะ12เงินไหลมาเงินไหลมานะคะเป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดที่คนปลูกกันมากด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบ้านแล้วจะทำให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเหมือนชื่อต้นไม้และยังช่วยสร้างอากาศสดชื่นภายในบ้านมีลักษณะคล้ายใบบอนมีสีเขียวและมีสีเหลืองปนอยู่ที่บริเวณเส้นใบเล็กน้อยนิยมปลูกในกระถางส่งเตี้ยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับไม้ประดับปลูกในร่มดูแลง่ายคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอรัญญาชัยแนลเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ